สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนจะมาเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อนะครับมวยไทยเจ็ดสีตามด้วยมวยดีวิถีไทยนะครับมวย,ยดีวิถีไทยถ่ายท่ดสดทางช่อง3า d อดีช่อง28เวลา12บสนาฬิกาตรงนะครับแล้วก็ตามด้วยมวยไทยเจ็ดสีถ่ายท่ดสดทางช่อง7สีเวลา14นาฬิกา 30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเกตกระถิโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสะความเชื่อหรือว่ากระแสะเรทมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ เราจะมาเริ่มกันเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยเริ่มที่มวยดีวิธีถ่ายกันก่อนนะครับซึ่งถ่ายทอดสดทางช่องสาบอสดีช่อง28สิบแปดเวลาสิบสองนาฬิกานะครับกูที่หนึ่งก็คือคมเพชรจิตเมืองนน์นะครับฝ่ายแดงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ปลาทองสอจโอรดชัยนะครับพิกัด1น2อยีออออ่สิสองปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงมา1หนึ่งร้อยยี่สิบสองจุดห้าลดจุดห้านะครับ ความสูงนี่เป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูได้เปรียบนิดหน่อยนะครับถือว่าไม่มากไม่มายนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังนี่ขมเพชรเล็กนี่ชนะชนะนกยก2อมังกรทองอภิชาติมวยไทยมานะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินปลาทองนี่แพ้คะแนนเด่นสตูลสอกิตติทัตมานะครับถ้าเทียบเรื่องฟอร์มแล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับเพราะว่าชนะมาส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่แพ้คะแนนมาที่สำคัญค่ายจิตมังกรที่เวทีบูอนินินา สมุดปราการนีค่ายจิตเมืองนนท์นี่กระแสค่อนข้างดีกว่าด้วยนะครับฉะนั้นมองไปที่ฝ่ายแดงคมเพชรจิตเมืองนนท์นะครับเรทล่าสุด5้ 4, อยู่ที่ฝ่ายแดงคมเพชรจิตเมืองนนท์ส่วนคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือไผ่เ,ไเงินสิทธิ์เจเอ็มนะครับฝ่ายน้ำเงินเพชรนครวอวันมีชัยพิกัดหนึ่งร้อยแปดปอนด์เมื่อเช้าในทั้งคู่มันหนึ่งร้อยแปดปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้นี่ฝ่ายแดง ไพ่เอ็มนี่อาจจะดูได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้้อยกว่านิดๆนะครับฟอร์มหลังของไพ่เอ็มก็มีชนะคะแนนการชายจิตมองนวลที่ลุมพินีส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ฟอร์มก็แพ้คะแนนประกายทองนิติสม,มุยที่ลุมพินีเหมือนกันนะครับฟอร์มก็ถือว่าตรงกันข้ามนะครับไพ่เงินฝ่ายแดงนี่ชนะมาส่วนฝ่ายน้ําเงินเพชรนครน,นี่แพ้มาฉะนั้นเรื่องเทียบกันที่ฟอร์มแล้วฟอร์มของฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับไพ่เงิน ร่างกายน่าจะดูดีกว่านะครับผมก็เลยชอบไปที่อชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงไผ่เงินซิตเจเอนะครับเรทเปิด54อยู่ที่ไผ่ถเงินซิตเจเอฝ่ายแดงนะครับชอบฝ่ายแดงไถเงินซิตเจเอนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนําในการฝ่ายแดงหันพลกอสุวรรณทัศน์ส่วนฝ่ายน้ําเงินเพชร8ริ้วนิติสมุยพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบปอนเมื่อเช้านี้ทั้งคู่มันหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ฝ่ายน้ําเงินเพชร8ริ้วนี้อาจจะดูได้ร้อยกว่า นิดๆนะครับอาได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับหานพลนี่ก็กระดูดีเก่าเกมเลยนะครับสำหรับฝ่ายแดงหานพนนี่ชื่อเก่าก็คือโชคนำชัยสิจจากกุ้งนะครับชโชคมวยมานานแล้วกระดูดดีกว่าแน่นอนส่วนเพชรแปดริ้วนิติสมุยนะครับก็เป็นชื่อเก่าก็คือยอดแสนชัยมอบุญสมศรีนะครับที่ซ้อมอยู่ที่สจวิชิต8ริ้วนิติสมุยทานั้นหน้าเสืออยู่กับทางฝ่ายน้ําเงิน เพชรแปดเวแน่นอนนะครับแต่ว่ากระดูกมวยอยู่ทางฝั่งฝ่ายแดงหันพลกอสวนทัทนะครับหันพลนี่เป็นมวยเข่าวงในเหนียวแน่นด้วยนะครับส่วนเพชรแปดเหลวนี่จังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับวงนอกมีวงในมีไล้แขนขวางหน้าแล้วก็ดักเสียบดักแทงแต่ว่าหน้าเสืออยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินหน้าเสือดูดีกว่าแต่ว่ากระดูกมวยอยู่ฝ่ายแดงนะครับฉะนั้นต้องเลือกเลือกกันดูนะครับสาหรับแฟนๆแต่ว่าเรทนะครับล่าสุด หันพล11.8นะครับเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงหันพลกอส่วนทัศ11.8เชื่อในกระดูกมวยประสบการณ์มวยที่ดูดีกว่าสูงกว่านะครับฉะนั้นผมก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับหันพลกอส่วนะทัศนะครับวงในเหนียวแน่นกระดูกมวยประสบการณ์มวยสูงกว่าน่าจะใช้วงในเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านของเพชร8ปดเหลนิติสมุยไปได้แบบสนุกนะครับ ส่วนคู่ที่4่นะครับายแดงไฟ,ไฟสยามสอกใกล้เคียงส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรใหม่สิทธิก์การใชยพิกัดหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่มันหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้นี่สูสีกันเรื่องส่วนสูงเลยนะครับสภาพส่วนสูงนี่ถือว่าใกล้เคียงสูสีกันเลยนะครับแต่ว่าทางฝ่ายน้ำเงินเพชรใหม่นี่มาแทนเข้าเวรแทนคุณพลเอกสอชวลิตนะครับาทางคุณพลเอกนี่ไม่พร้อมทางทีมงานเลยดึงเอาเพชรใหม่สิทธิ์การใช้มาเข้าเวรแทนนะครับเพราะฉะนั้นความพร้อม อาจจะดูเป็นรองหน่อยนะครับแต่ว่าเรทนะครับเรทมาเปิดมาแบบค่อนข้างสูสีนะครับเปิดมาใครต่อรองเนื่องจากว่าเพชรใหม่นี้อาจจะมีรายการโชคอยู่แล้วนะครับดึงมานี่ก็ถือว่าไม่เสียของนะครับพเพราะว่าความพร้อมมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเรทเปิดใครต่อรองนะครับแต่ว่าผมมองไปที่ฝ่ายแดงฝ่ายสยามสอไก่เคียร์นะครับความพร้อมอาจจะดูนิดดูดีกว่านิดอาจจะไม่มากแต่ก็ถือว่าดีกว่านิดๆนะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนไปได้เรทล่าสุดใครต่อรองนะครับ มวยชอบหนึ่งตัวที่ศึกมวยดีวิถีไทยผมมองไปที่คู่เอกนะครับฝ่ายแดงหันพลกอสุวรรณทัศน์น่าจะอาศัยกระดูกมวยประสบการณ์มวยที่สูงกว่าบวกกับ,บวงในที่เหนียวแน่นเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับขยับกันมาดูที่ช่องเจสีนะครับถ่ายทอดสดเวลา14 30นากานาทีคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือปานพลันชัยฝ่ายน้ำเงินนี่พสุนทรสิงห์มณสักิพิกัดหน่อย20ปอนด์มาชาในทั้งคู่มาหน่อย20ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้นี่ความสูงนี่ถือว่า กุ้ยูสีก็เลยนะครับปานพลันชัยนี่ฝีมือดีใช้ได้เลยนะครับแต่ว่า,าท้ายๆอาจจะมียุบมีย่นให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ว่าตั้งแต่เปลี่ยนสีเสื้อมาอยู่กับโคเด็พลันชัยนี่น่าจะาน้ำเลี้ยงดีความฟิตซ้อมน่าจะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับส่วนเพชรสุนทรน,นี่ก็ฝีมือดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคล้ายๆกันเลยท้ายๆนี่ก็คงจะมียุบมีเหี่ยวมีย่นให้เห็นอยู่เป็นประจำที่สําคัญอยู่ค่ายสิงห์มรัสักนี่ คู่ปั้มคู่ซ้อมมีไม่เยอะนะครับฉะนั้นเรื่องความเหี่ยวความยุความย่มยนเหี่ยวปลายอาจจะยังมีให้เห็นนะครับผิดกับปานพลันชยัยซึ่งย้ายไปอยู่กับพลันชยัยหลังจากย้ายไปอยู่กับพลันชัยแล้วสภาพ การฟิตซ้อมบวกหน้าเสือบวกตัวเงินนะครับค่ายพลันชัยนี่เป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอยู่แล้วการฟิตซ้อมนี่สมบูรณ์กับบำรุงนี่ถึงแน่นอนนะครับน่าจะมีการปรับไทยๆน่าจะไม่มียุบมียอนให้มีเหี่ยวเห็นอยู่เป็นประจำนะครับผิดกับทางเพชรสนทอน,นี่คู่ป้าม,มีน้อยฉะนั้นคู่นี้ผมมองไปที่ปานพลันชัยนะครับน่าจะอาศัยหน้าเสือแล้วก็ความสมบูรณ์ที่อยู่กับพลันชัยนะครับเบียรเอาชนะคะแนนไปได้ล่าสุดนะครับเบลด54อยู่ที่ปานพลันชยัย ส่วนคู่ที่2นะครับทรงชัยส่อสามเดือนฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่มาหามงคลวาวังพรมพิกัดร้อยยี่สองปอนเมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงทรงชัยมา่งร้อยี่สสองจุดสามจุดสามส่วนฝ่ายน้ําเงินมาหนึ่งร้อยยี่สิบสามไปหนึ่งปอนนะครับคู่นี้นี่ทรงชัยฝ่ายแดงนี่อาจจะดูได้ร้อยกว่านิดนิดนะครับถือว่าไม่มากาไม่มากมายนะครับถือว่านิดหน่อยนะครับสูงกว่าคู่นี้นี่ฟอร์มหลังหลังนี่ดูไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแพ้มา,าด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้ก็แย่งกันที่จะแจ้งเกิดแต่ว่า มหามงคลน,นี่เคยต่อยอยู่ที่ช่องเจ็ดสีอยู่พักใหญ่ๆนะครับเคยใช้สีเสื้อสอยิ่งเจริญการช่างด้วยนะครับฉะนั้นฝีมือดีแน่นอนแต่ว่าหลังๆนี่แพ้บ่อยจึงอ่าตะเวนไปโชคที่เวทีอื่นที่ไม่ใช่เวทีช่องเจ็ดสีนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อเป็นวอวังพรมใหม่นะครับสาหรับมหามงคลซึ่งเวทีท่องช่องเจ็ดสีแห่งนี้นะครับน่าจะเป็นบ้านเก่าของ มหามงคลนะครับเคยชกไว้บ่อยแฟนๆคุณหน้าคุณตาบวกกับเห็นฝีไมล้ลมืออยู่เป็นประจำฉะนั้นหน้าเสือผมมองว่ามหามงคลน่าจะดูดีกว่านะครับหน้าเสือน่าจะไหลลื่นกว่านิดๆนะครับฉะนั้นวันนี้ผมมองไปที่มหามงคลวรวังพรมนะครับน่าจะอาศัยหน้าเสือที่ดูดีกว่านะครับเบียดเอาชนะคะแนนไปได้าสาเร็จแล้วก็แจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับเพราะว่าแพ้มาสาไฟต์ติดแล้วนะครับเลทนะครับ เลตล่าสุดเสมอฝ่ายแดงทรงไทยสอสามเรือน,นะครับคู่ที่ผมออกลองไปที่มหาหมงคลวาวงผมไพ่ฝ่ายน้ําเงินนะครับส่วนคู่ที่3ามลองคู่เอกอฝ่ายแดงนี่เหนือเพชรกีฬาสปอร์ตฝ่ายน้ําเงินนี่มหหินนักบินอรอยิยนพิกัดเงินสิบเอ็ดปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงมาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดสี่รถจุดสี่ฝ่ายน้ําเงินมหาหินมาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดสามรถจุดสามนะครับคู่นี้มหาหินฝ่ายน้าเงินดูดีดู้อ,ดอยกว่านิดๆนะครับไม่มากแต่ว่าถือว่าคู่ขี้สูสีเลยก็ว่าได้นะครับเลตนะครับเลตอยู่ที่ห้าสี่อยู่ที่ฝ่ายแดงเหนือเพชรนะครับ เป็นนักมวยที่มีอาวุธหนักเตะหนักต่อยแรงนะครับรุนนับรุนน็อกได้ตั้งแต่ต้นยันท้ายเลยนะครับที่สําคัญนี่ช่องเจ็ดสีนี่แฟนๆรอเชียร์อยู่เยอะด้วยสําหรับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับมาหินนี่ฟอร์มหลังก็ดูยังไม่ค่อยดีนะครับแพ้รวดเลยสาฟอร์มหลังฉะนั้นร่างกายนี่ผมมองว่ายังดูไม่ยังดูไม่ค่อยดีนะครับโดนของหนักอาจจะ ออกอาการไม่ดีได้นะครับฉะนั้นวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับน่าจะเดินขู่ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับโดยใช้อาวุธหนักนงรุนแรงที่ตัวเองถนัดนะครับเตะขาต่อยหมัดนะครับดักเล่นงานทางมหาหินซึ่งมหาหินฟอร์มไม่ค่อยดีหลังๆร่างกายก็ดูไม่ค่อยดีด้วยนะครับโดนหนักๆอาจจะมีเหี่ยวมียุบมีย่นได้นะครับมีหวัดระแวงแล้วก็มีกลัวนะครับฉะนั้น ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตน,น่าจะอาศัยอา,อาวุธอัางนงรุนแรงเล่นงานทางด้านมหาินนักบินอะไล่ยนแล้วก็เฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับเลทล่าสุด5-4อยู่ที่ฝ่ายแดงเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนันตประการแต่อ่าแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่าง112ปอนด์วิธี่อง7จ็ดสีด้วยนะครับฝ่ายแดงนี่คมเพชรสิทธิสารวัตรเสือ ฝ่ายน้ำเงินองลีซอเดชพันพี่กั112ปอนด์เมื่อเช้านี้นะครับฝ่ายแดงคมเพชรมา112.5ล้จุดส่วนองลีก็มา112.5ล้จุดเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้นี่ความสูงต้องบอกว่าเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับคมเพชรดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับที่สาคัญเคยเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านองลีมาแล้ว1ครั้งนะครับคู่นี้เคยพบกันแล้ว1ครั้งเป็นทางด้านคมเพชรที่เชิญเอาชนะคะแนนมาได้วันนี้เจอกันอีกครั้งที่วิธีช่อง7จสีนะครับซึ่งมีเข็มขัด รุ่น112่อปอนด์ของวิธีช่องเจ็ดสีเป็นเดิมพันนะครับซึ่งขคมเพชรได้เปรียบเรื่องส่วนสูงความสดก็น่าจะดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าชนะมาตลอด ประมาณเกือบเกือบสิบไฟนะครับเพิ่งจะมาสรุปไฟล่าสุดแพ้กับเคียวพันชัยเท่านั้นเองก่อนนั้น,น,นชนะฟอร์มดีมาตลอดส่วนองลีนี่สามฟอร์มหลังนี่ถือว่าอย่างแจ้เกิดไม่ได้นะครับแพ้รวดเลยถือว่าฟอร์มยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ากระดูกมืออาจจะดูดีกว่านิดนิดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมองไปที่ทความสดความห้าวของคมเพชรนะครับบวกกับได้เปรียบเรื่องส่วนสูงเรื่องรูปร่างด้วยน่าจะอาศัย ความสูงที่ได้เปรียบแล้วก็ความสดของร่างกายเบียดเอาเชนะคะแนนไปได้นะครับเลดล่าสุด5-3อยู่ที่คมเพชรสิทธิสารวัตรเสือฝ่ายแดงนะครับเลด5-3อยู่ที่ฝ่ายแดงคู่นี้มวยชอบ1ตัวที่ช่อง7สีผมมองไปที่คู่เอกฝ่ายแดงนี่แหละครับคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือเลดล่าสุด5-3นะครับ สำหรับวันนี้นะครับการลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความ,มระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับโม oh, ชอบอาจจะไม่ใช่โม oh, ชนะ1 0 0เสมอไปก็ได้นะครับอาจจะแพ้ก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อน,อนก,การลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอทุกท่ทานโชคดีกับการลงทุนในวันนี้วันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ